ขั้นตอนแต่ละส่วนของการทำงานของการประเมินเนี่ยจะมีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัดส่งผลถึงชีวิตการอยู่รอดชีวิตในระยะยาวของคนไข้การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในปัจจุบันนี้เนี่ยบุคลากรด้านต่างๆเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นพัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้การผ่าตัดปลูกถ่ายตับทุกวันนี้เนี่ยมีความพร้อมด้านต่างๆมากขึ้นผลการรักษาก็ดีขึ้นการปลูกถ่ายตับคืออะไรนะครับก็คือการผ่าตัดนำตับมาปลูกถ่ายในผู้รับหรือคนไข้นะครับที่มีปัญหาเรื่องตับวายตับที่จะนำมาปลูกถ่ายมาจากไหนได้บ้างก็มาจาก2ประเภทนะครับก็คือจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วจากสมองตายประเภทที่2ก็คือตับที่ได้จากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องของคนไข้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายตับเนี่ยก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นโรคตับนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคตับเรื้อรังหรือเป็นโรคตับวายอย่างเฉียบพลันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับวายเรื้อรังก็คือภาวะตับแข็งจากสาเหตุต่างๆถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งเกิดภาวะตับแข็งขึ้นถ้าเป็นในเด็กเนี่ยโรคที่จะนำมาสู่การปลูกถ่ายตับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันที่เป็นตั้งแต่กำเนิดซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายตับเนี่ยก็แน่นอนครับจะต้องมีอาการหนักใช้วิธีการรักษาวิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่มากมีความซับซ้อนแล้วก็อาศัยบุคลากรหน่วยต่างๆที่จะต้องมาทำงานร่วมกันมากมายมีการใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแล้วก็ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเราจะปลูกถ่ายตับในคนไข้ที่อาการหนักแล้วก็จำเป็นจริงๆก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับก็ส่วนใหญ่ก็จะจบลงด้วยการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกถ่ายตับถือเป็นการรักษาที่ช่วยชีวิตคนไข้จริงๆเหมือนกับช่วยให้คนไข้ได้ชีวิตใหม่โรงพยาบาลจุฬานะครับก็เป็นโรงพยาบาลแรกที่ทำการปลูกถ่ายตับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2530นะครับก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายหน่วยงานรวมถึงบุคลากรด้านต่างๆเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นพัฒนามากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้การผ่าตัดปลูกถ่ายตับทุกวันนี้เนี่ยมีความพร้อมด้านต่างๆมากขึ้นผลการรักษาก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องอาศัยการประเมินให้มีความพร้อมทั้งประเมินในคนไข้ประเมินในผู้บริจาคพอประเมินเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับมีการเจาะเลือดมีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เราก็จะเข้าสู่ที่ประชุมนะครับมีแพทย์พยาบาลหน่วยงานต่างๆนักสงเคราะห์มาร่วมกันประเมินความพร้อมด้านต่างๆให้ทุกคนเห็นด้วยว่ามีความพร้อมที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายรวมไปถึงความพร้อมในการดูแลหลังการปลูกถ่ายเคสที่จะยกตัวอย่างเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นภาวะตับวายเราก็รับการรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลอื่นทางเด็กก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่าเด็กอาการค่อนข้างหนักใส่ท่อช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวมีสมองบวมการทำงานของตับเนี่ยล้มเหลวอย่างรุนแรงจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการปลูกถ่ายตับเราก็ต้องรีบประเมินแล้วก็รีบทำการผ่าตัดปลูกถ่ายตับให้เร็วที่สุดก็สรุปว่าเด็กคนนี้เนี่ยคุณน้าเขาพร้อมที่จะให้หลังจากปลูกถ่ายไปเนี่ยตับใส่เข้าไปเด็กก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากผ่าตัด 2-3 อาทิตย์เด็กน้องเขาก็สามารถกลับบ้านได้นี้เวลาผ่านไปก็เกือบปีนึงแล้วนะครับน้องเขาก็ใช้ชีวิตได้ตามเหมือนเด็กทั่วไปนะครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตช่วงแรกนิดนึงเพราะว่าต้องทานยากดภูมิสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวนะครับที่ประสบปัญหาด้านโรคตับนะครับและจำเป็นจะต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายตับนะครับสามารถมาเข้ารับการปรึกษาแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนได้นะครับที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับหรือศูนย์ eCOT นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกภูมิศิริชั้น26โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ